ผู้ชมครับเฮียฮาร์ดกองวันนี้ไทยพาคุณผู้ชมบินมาที่จังหวัดภูเก็ตและแน่นอนนะคุณผู้ชมว่าถ้ามาภูเก็ตแล้วนี่ฮะทะเลสวยๆหาดทรายขาวๆที่ผมก็ยังไม่ได้เหยียบสักเม็ดเลยนะแต่ว่าที่แน่ๆนะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในภูเก็ตวันนี้ก็คือที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้กับที่ที่จัดงานคอนเสิร์ตที่มีชื่อน่ารักน่ารักนะฮะว่า Summer Picnic Boutique Concert นั่นเองนะครับคอนเสิร์ตนี้ศิลปินมาเพียบเลยอยากรู้ไหมมีใครบ้างมาตามผมมาเดี๋ยวผมจะพากันนี่จะโดดน้ำซะแล้วสระไม่ได้เลยเดินลงบันไดดีผู้ชมฮะตอนนี้ผมเจอศิลปินคนหนึ่งแบบกำลังนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกำลังจะบิ้วอารมณ์ไม่รู้อารมณ์อะไรด้วยนะฮะตามผมมานี่ไปดูกันเอ๊ะนี่ใครเอ๊ะนี่ใครเอ๊ะสวัสดีครับพี่เอ๊ะนี่เอ๊ะจิรากรนะฮะทำไมโอ้พี่ทำผมไม่มีความมั่นใจหนึ่งศิลปินที่จะขึ้นคอนเสิร์ตกับเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ความรู้สึกวันนี้ก็เตรียมตัวมาพร้อมฮะเพราะว่าเรามาที่นี่จนชินแล้วครับผมวันนี้ผมเรียกว่าเป็นนักร้องฟรีแลนซ์ดีกว่าครับใครเข้าห้องน้ำหรือว่ามาไม่ทันเดี๋ยวผมขึ้นแซมตลอดเวลาอ๋อนี่คือพร้อมตลอดเวลาให้เล่นเมื่อไหร่ก็ได้เลยใช่ครับพร้อมเสมอฮะทำบุญครับอันนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจริงๆนี่มีงานไหลนู่นงานนี่งานนั่นนี่ผมไม่รับเลยนะมางานนี้โดยเฉพาะเลยครับผมก็มาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งลงจากเวทีมา2คนนี้ดูคือมาอ๋อตะกี้เราทำอะไรเหรอเมื่อกี้เราทำอะไรวะอุ๊ยเราไปยืนเฉยๆแบบให้กำลังใจเดี๋ยวใช่เหรอใช่เหรอมาตั้งไกลนิ่งอยู่ไม่ได้จัดเต็มเลยเรามาเราทำบุญด้วยแล้วก็ต้องมอบความสุขความสนุกให้กับแฟนๆเราต้องเต็มที่นี่ผมเจอบอยแบนด์หน้าใหม่ตอนนี้ที่นี่ตรงนี้เลยเอ็มแล้วก็ดิวฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะโอ้เมื่อกี้เล่นกันแบบว่ามันมากแล้วก็เล่นแบบว่าทั้งร็อกทั้งแซ่ทั้งทุกอย่างเลยถามก่อนเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้วันนี้ผมก็รู้สึกสนุกมากนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิลกันเองคนดูก็มานั่งหน้าเวทีแล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนก็แบบว่ามันไม่ใช่คอนเสิร์ตที่แบบว่าจริงจังคนที่มาดูก็น่ารักเหมือนเดิมนะเราลงไปเล่นด้วยไปชวนเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็สนุกกับเราศิลปินหลายคนเนี่ยร้องเพลงช้าอยู่แล้วเราก็ขึ้นมาสร้างสีสันเอนเตอร์เทนชวนทุกคนเต้นมีทั้งเพลงแบบเศร้ายุคแบบ90เลยแล้วก็มีทั้งเพลงร็อกรุ่นแบบ90เลยเพราะว่าพี่เอ็มยุค90ครับพี่เหนือป่ะเกิดมาจริงๆยุค80เลยพี่เอ็มSummer Picnic Boutique Concert ครั้งที่2นี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะฮะศิลปินแต่ละคนที่มาถือว่าจัดเต็มสุดๆถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยนะจะมาด้วยใจแต่พวกเขาเล่นมากกว่า100แน่นอนคุณผู้ชมนะสนุกมากจริงๆยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคนที่บริจาคในวันนี้ทุกๆคนด้วยนะครับเอาละฮะเฮฮาและก็ของเราจะไปบุกที่ไหนครั้งหน้าติดตามกันให้ดีคุณผู้ชมฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับตอนนี้ไทยขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X-Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X